รับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2548นะครับรับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับจำนวนการผลิตมากถึง111ล้านเหรียญทำไมถึงรับซื้อแพงมีข้อมูลมีเหรียญจริงให้ดูในคลิปนี้มารับชมกันได้เลยครับนี่นะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทปีพศส5 4 8นะครับผมมากลางข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับมีเหรียญมาให้ดูด้วยนะครับ เหรียญ10บาทปีพศ2548นะครับนี่มีข้อมูลให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการผลิตเหรียญนะครับ10บาทนะครับแต่ว่าไม่ได้อัปเดตถึงปีปัจจุบันนะครับอันนี้ดูปีพศ2548นะครับนี่นะครับจำนวนการผลิต111,491,000เหรียญค่อนข้างจะเยอะนะครับทำไมถึงรับซื้อแพง ผมมีตัวอย่างเหรียญให้ดูนะครับเดี๋ยวลืมไปนะครับมาแล้วก็เริ่มเข้าเรื่องเลยนะครับขออนุญาตแนะนําช่องทางการติดต่อนิดนึงนะครับช่องผมนะครับสลานลมคอยชแนลรับซื้อเหรียญติดต่อทางไลน์เท่านั้นนี่นะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญตามรายการนะครับติดต่อทางไลน์ตรงนี้นะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับก็เข้ามาดูคลิปสักนิดนึงนะครับเข้ามาดูคลิปเพื่อทําความเข้าใจว่ารับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับบางทีเหรียญที่ท่านมีท่านดูหน้าปกคลิป อาจจะคิดว่าใช่แต่พอส่งมาแล้วไม่ใช่มันจะเกิดการเสียเวลานะครับเสียเวลายังไงเสียเวลาคือท่านต้องรอผมตอบลายนะครับเพราะว่า,าผมไม่ได้ตอบทันทีทันใดเลยที่ส่งรูปเหรียญมานะครับบางทีอาจจะช้า1วัน2วันสาวัน4ี่วันหรือว่าอาจจะช้าเป็นอาทิตย์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือดูคลิปให้เข้าใจว่ามีเหรียญแบบที่รับซื้อหรือเปล่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการรอนะครับก็ เดี๋ยวแนะนำแล้วนะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญส0บบาทปีพศ2อ4 8นหร่ดนะครับดูตามข้อมูลเลยนะครับพอมองเห็นไหมครับเหรียญ10บาทอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับปีส8 2,548นะครับจำนวนการผลิตอันนี้คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่ผมแจ้งตลอดนะครับว่าเหรียญ10บาทอ่ะน้ำหนักจะอยู่ที่8.5กรัมเห็นไหมครับมีตลอดนะครับมีมีข้อมูลม,มีน้ำหนักบอกตลอดไดมิตเตอร์นะครับ26่มิลนะครับ111ยสิบเอ็ล้านเก้าล้านเกขออภัยครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นะครับ111่งร้อยสล้านสี่แสนเหรียญนะครับ UNC นะครับราคาประเมินในหนังสือ u n c 60บาทนะครับแต่ว่าในหนังสือราคาประเมินจะสูงกว่านะครับอันนี้คือเหรียญแบบปกตินะครับที่ผมเก็บปี4 8นะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับผมจะเลือกเก็บเหรียญแบบที่ผ่านใช้น้อยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ผ่านใช้นะครับนี่นะครับผมจะเก็บแบบนี้นะครับอันนี้ปี4ี่แหมดเลยนะครับผมยังมีอีกแต่ก็คือหยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่าง ไม่กี่เหรียญนะครับปี48นะครับก็คือแนะนําการเลือกเก็บเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าจํานวนการผลิตเยอะเป็นเหรียญที่ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายนะครับเน้นเก็บเหรียญสวยผ่านใช้น้อยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ยังวิบวับอยู่เลยนะครับนี่นะครับท่านในกลุ่มซื้อขายเพื่อนๆอาจจะโดนแบบตีว่าเป็น UNC นะครับจากพ่อค้าบางท่านชอบเอาเหรียญที่แบบผ่านใช้น้อยแล้วก็ดูแล้วนะครับเอามาขายเป็น UNC นะครับนี่นะครับแต่ว่าอันนี้คือผม ตีเป็นผ่านใช้น้อยหมดเลยนะครับเหรียญ1 1บบาทปีพศ2548นะครับเดี๋ยวมาดูแบบที่ผมบอกว่ามีราคานะครับจำนวนการผลิตร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับถ้าเป็นแบบปกติธรรมดาสภาพผ่านการใช้งานยังไม่มีราคานะครับมีราคาแค่10บาทยังไม่เกินหน้าเหรียญนะครับแต่ว่าแบบที่มีราคานะครับปี48เพื่อนๆดูเหรียญนี้นะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับปีสีพบเจอบ่อยนะครับ เริ่มมีการพบเจอเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่นะครับเห็นลักษณะการเคลื่อนตรงนี้ไหมครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าด้านหลังมีร่องรอยการเคลื่อนแบบเนี้ยด้านหน้าได้ลุ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับแง้มให้ดูเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ เริ่มมีการพบเจอบ่อยขึ้นนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2548นะครับในลักษณะของเหรียญเออเลอร์คอยแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ปี2ปีกับ3ปีที่แล้วอ่ะจะพบเจอบ่อยในปี3-2นะครับปีพศ2532จะพบเจอบ่อยสุดนะครับปี3-2จํานวนการผลิตออกมา100ล้านเหรียญน,นะครับก็พบเจอบ่อยพบเจอเยอะนะครับแต่ว่า ปีปี4ีเนี่ยร้อยสิบเอ็ดล้านเหรียญน,นะครับผลิตเยอะกว่าถึงเอสิกว่าล้านเหรียญน,นะครับมีโอกาสพบเจอนะครับถือว่าถ้าเกิดว่า,าเป็นมีพบเจอในปีไหนอ่ะก็คือจะพบเจอกันเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นที่ลดการผลิตในปีนั้นๆนะครับอันนี้คือปี48นะครับน่าจะได้เห็นบ่อยนะครับผมผมเอาปี48มารีวิวบ่อยนะครับเนี่ยปี48นะครับ ร่องรอยแบบนี้มีลุ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคลื่อนแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ได้รับซื้อเล็กๆน้อยๆอยนะครับแต่ว่าถ้าด้านหลังแบบนี้และด้านหน้ามีร่องรอยแบบนี้ด้วยนะครับผมรับซื้อนะครับซื้อสูงสุด2,000บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่เดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างเหรียญที่แบบลักษณะที่แบบรับซื้อหลักพันอะนะครับมันจะเป็นแบบแต่ส่วนใหญ่จะพบเจอ ในปี3-7ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในลักษณะที่เคลื่อนขอบนอกล้นมาด้านในแล้วก็ไส้ในล้นไปด้านนอกด้วยนะครับเคลื่อนแบบสวยๆอ่ะอันนั้นแพงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสภาพเนี้ยแบบเนี้ยลักษณะนี้ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา6 0 0นะครับเนี่ยเหรียญนี้ผมซื้อมา600นนผมอ,มา 600. อ,อผมมารีวิวก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่ วันที่29เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องส่งแล้วนะครับเหรียญนี้รีวิวก่อนส่งนะครับก็รีวิวให้ดูก่อนว่ามีการพบเจอเหรียญจริงนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา600ผมขายออก800กว่าบาทนะครับ850เนี่ยเนี่ยผมผมซื้อมาแล้วก็ขายไปผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับซื้อ600ขาย800เนี่ยอยู่ประมาณนี้850นะครับเนี่ยก็ลองดูนะครับใครที่พอจะขายได้ผมก็ซื้อ แล้วก็ก็ใครที่พอจะซื้อได้ผมก็ขายให้แต่ว่าผมจะไปขายในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับดูง่ายๆนะครับเห็นไหมครับลักษณะการเคลื่อนนะครับถ้าใครยังไม่เจอนะครับแนะนํานะครับให้เก็บลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผ่านใช้น้อยแบบนี้นะครับมันสวยงามนะครับแล้วก็ยิ่งพบเจอยากขึ้นทุกวันนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เก็บไว้นานแล้วนะครับเก็บมาหลายปีแล้วนะครับเจอก็เก็บนะครับยังมีอีกนะครับ ปี48คือพบเจอบ่อยใหม่ๆอ่ะพบเจอบ่อยนะครับแต่ว่าที่ขายได้เลยวันนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่แบบนี้นะครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับเหรียญนี้จะส่งไปให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่จะส่งซื้อของผมบ่อยนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับผมผมเดี๋ยวดูก่อนจังหวัดอ่าเหรียญนี้ เหรียญนี้เดี๋ยวส่งไปจังหวัดสระบุรีนะครับเนี่ยส่งไปให้ f c นักสะสมจังหวัดสระบุรีนะครับเหรียญนี้ผมซื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2548นานะครับจำนวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อนๆมีโอกาสนะครับมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับก็เราน่าจะได้เห็นกันมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็ได้มาอีกนะครับก็คือผมหาซื้อเรื่อยๆผมรู้ ว่าคนที่มีนะครับผมก็กําลังตามจีบซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวจะซื้อแล้วก็นํามารีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับแต่ว่าเหรญนี้เดี๋ยวขออนุญาตจัดส่งก่อนนะครับรีวิวให้ดูก่อนว่าซื้อจริงแน่นอนนะครับซื้อจริงขายจริงสลาลงรมคอยชแนลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ